ทีนี้มาต่อเนื่องกันที่โซนภาคเหนือกันบ้างนะคะสำหรับแพร่ยูไนเต็ดตอนนี้ออกมาบอกว่าวางเป้าหมายไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกซีซั่นนี้ให้ได้นะคะพร้อมทั้งยังหวังว่าจะทำผลงานที่เหลือในอีก4นัดให้ดีที่สุดด้วยแล้วค่ะความเคลื่อนไหวการแข่งขันของทีมม้าขนองศึกพะเยา FC ทีมอันดับที่2ของศึกฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2โซนภาคเหนือตอนนี้มีอยู่32คะแนนนะคะจาก17นัดซึ่งนัดล่าสุดก็บุกไปชนะเพชรบูรณ์ FC ได้1-0ค่ะทางด้านของจ่าสิบเอกเอกชัยคนตรงผู้ประสานงานสโมสรก็พูดนะคะถึงการเสริมทีมในช่วงเล็ก2บอกว่าเสริมทัพมาทั้งหมด6คนค่ะเป็นชาวต่างชาติ3คนด้วยกันนำโดยดิเอโกโอลิเวราเอลเวสกองหน้าจอมเก๋าชาวบราซิลแล้วก็คนไทยอีก3คนนะคะซึ่งมาจากไทยลีกนำโดยอุกฤษเทียมเลิศกองหลังจากเมืองทองยูไนเต็ดนะคะจ่าสิบเอกเอกชัยนะครับยังกล่าวถึงเป้าหมายของทีมในปีนี้คือต้องติด1ใน2ของตารางเพื่อไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้เท่านั้นและเชื่อว่าสามารถจะทำได้นะครับเพราะว่าผลงานในเล็ก2นั้นทำได้ดีทุกคนนั้นอยู่ในความมั่นใจนะครับและหวังว่า4นัดสุดท้ายจะทำได้ดีอย่างต่อเนื่องด้วยนะฮะโปรแกรมนัดต่อไปของแพร่ยูไนเต็ดครับก็เจอกับงานที่หยักหนักเหมือนกันครับเปิดบ้านพบกับพิษณุโลก FC ทีมอันดับที่5ของตารางที่มี32คะแนนเท่ากันนะครับวันเสาร์ที่13สิงหาคมนี้เวลา 18:00 น.ช่องนาย26ของเราถ่ายทอดสดด้วยนะครับ